วัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการอัพสวิงเศรษฐกิจดีๆส่งตรงถึงมือคุณกับชมพูนุชภัทรคจีเช่นเคยนะคะจากนี้ไปเรามาพบกันในช่วงเช้าๆแบบนี้เติมข่าวสารข้อมูลดีๆก่อนเริ่มทำงานค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe หรือว่ากดแชร์รวมไปถึงคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอนมีเรื่องที่จะมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการทำอย่างไรให้เงินออมของเรายังมีอัตราดอกผลงอกเงยในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนั้นต่ำเตี้ยเรี่ยดินแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าจะให้เงินนั้นทำงานให้เราได้อย่างไรแอนอยากจะชวนทุกคนค่ะไปดูแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกันก่อนเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของไทยต้องบอกว่าปรับลดลงเรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะดอกเบี้ยฝากประจำ1ปีนั้นได้ดอกแค่ 3% เท่านั้นและในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะดอกเบี้ยเงินฝากก็เหลือแค่ 0.5% ถึงแม้ว่าบางธนาคารจะมีโปรดอกเบี้ยสูงพิเศษชั่วคราว 1-2% ต่อปีเข้ามาจูงใจในช่วงภาวะดอกเบี้ยต่ำนะคะแต่ก็ต้องยอมรับอีกเช่นเดียวกันค่ะว่าตอนนี้คนไทยยังคุ้นเคยกับการออมเงินด้วยการฝากธนาคารแต่ก็ยังมีช่องทางการออมอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอย่างเช่นการออมเงินผ่านหุ้นกู้ซึ่งเป็นการลงทุนที่คล้ายกับการฝากเงินกับธนาคารแต่ว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าค่ะวันนี้นะคะเราก็มีคำแนะนำเกี่ยวกับการออมเงินด้วยการลงทุนในหุ้นกู้จากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยมาฝากกันไปดูว่าการลงทุนในหุ้นกู้ทำไมถึงน่าสนใจค่ะครับวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคภาวะดอกเบี้ยต่ำแต่เรายังเห็นนักลงทุนติดกับดักการออมเงินรูปแบบเดิมซึ่งเชื่อไหมครับว่าในระบบเนี่ยยังมีเงินฝากอยู่15ล้านล้านยังอยู่ในระบบแบบนั้นแต่ว่าจากเดิมเนี่ยที่เขาได้ดอกเบี้ย 5% 10% เนี่ยรายได้มันพอแต่วันนี้ดอกเบี้ยมันเหลือ 0.5 ถึง 1% มันไม่พอเหมือนเดิมวันนี้เราเลยต้องมาหาความรู้กันเพิ่มว่ารูปแบบไหนที่ทำให้นักลงทุนอย่างเราเนี่ยได้รายได้ที่เพียงพอหุ้นกู้คือการที่เราลงทุนประเภทหนึ่งได้ดอกเบี้ยและได้เงินต้นคืนแต่เปลี่ยนจากการฝากเงินธนาคารเป็นเจ้าหนี้บริษัทไม่ต้องใช้เวลามากนะในการติดตามเฝ้าดูราคาเป็นการลงทุนที่เอาเงินให้กับบริษัทแล้วเราเป็นเจ้าหนี้และได้ดอกเบี้ยและรอรับเงินต้นคืนหุ้นกู้นี่เองในปัจจุบันสามารถให้ผลตอบแทนได้ถึง 1.5% ถึง 4% และนักลงทุนบางกลุ่มเริ่มให้ความสนใจแล้วจะเห็นว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดตราสารหนี้เนี่ยโตขึ้นเกือบ2เท่าแต่ทีเนี้ยหุ้นกู้เนี่ยไม่ได้สามารถซื้อได้ทุกวันนะครับในอดีตแต่ว่าวันนี้ธนาคาร CIMB ไทยเราก้าวมาเป็นผู้นำตลาดเพื่อให้หุ้นกู้เนี้ยสามารถซื้อได้ทุกวันไม่ต้องรอเข้าถึงง่ายมีคนแนะนำแล้วข้อสุดท้ายมันยังขายคืนได้ด้วยตรงนี้เองที่ CIMB ไทยพยายามมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีตัวเลือกการลงทุนแบบนี้แหละสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้นเป็นประมาณ 1.5% ถึง 4% ในปัจจุบันยิ่งถ้าเกิดเราเลือกหุ้นกู้บริษัทที่เรามั่นใจผลตอบแทนอาจจะน้อยลงหน่อยแต่ถ้าเกิดเลือกบริษัทที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่ยังอยู่ในจุดที่ลงทุนได้เนี่ยผลตอบแทนจะไปใกล้ 4% ซึ่งเป็นตัวเลือกที่จะยกระดับรายได้ของนักลงทุนทุกๆคนขึ้นไปก็ต้องขอขอบคุณคำแนะนำดีๆจากทางธนาคาร CIMB ไทยด้วยนะคะมาถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเอาไว้วันนี้ค่ะก็เป็นวันแรกนะคะที่ทางโครงการจะเปิดให้เราสามารถเข้าไปจองห้องพักหรือว่าจองโรงแรมกันได้แล้วนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23ตุลาคมปีหน้าค่ะจองได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มแล้วก็ใช้สิทธิ์เที่ยวได้จนถึง30มกราคมปีหน้าค่ะโดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3นี้นะคะเขาเพิ่มสิทธิ์อีก2ล้านสิทธิ์เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคการท่องเที่ยวแต่ใครที่เคยลงทะเบียนแล้วในเฟสที่1และ2ต้องบอกว่าไม่ต้องลงซ้ำนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิ์คงเหลือต่อได้ทันทีค่ะส่วนสิทธิ์สำหรับเฟส3นะคะก็ยังคงให้ส่วนลดค่าที่พัก 40% คนละ15ห้องหรือ15คืนพร้อมกับคูปองส่วนลดค่าอาหารและท่องเที่ยวสูงสุด600บาทเหมือนเดิมค่ะแล้วก็รับเพิ่มส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุด 3,000 บาทเฉพาะท่องเที่ยวในจังหวัดที่กำหนดเท่านั้นนะคะไปดูวิธีการจองค่ะก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะคะก็คือเข้าไปจองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย7วันโดยติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรงนะคะจากนั้นโรงแรมเขาก็จะไปตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็ตรวจสอบห้องว่างผ่านทางแอปถุงเงินค่ะ
เมื่อตรวจสอบเสร็จนะคะก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนและชำระค่าโรงแรมในอัตรา 60% ผ่านช่องทาง G-Wallet บนแอปเป่าตังของเราค่ะพอจ่ายเงินเสร็จนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่าเราจองห้องพักสำเร็จแล้วแล้วก็ได้รับคูปองเช็คอินโรงแรมในแอปพลิเคชันพอถึงวันที่เราจะเข้าไปพักนี่นะคะเราก็แค่เปิดแอปเป่าตังสแกน QR Code เพื่อเช็คอินแล้วก็สแกนหน้าบนแอปถุงเงินค่ะเราก็จะได้รับ e-voucher อีก600บาทต่อคืนในเวลา 17:00 น.ของวันที่เราเช็คอินจากนั้นก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ไปจนถึงเวลา 23:59 น.ของวันที่เช็คเอาท์นั่นเองค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าไม่สามารถที่จะไปเช็คอินโรงแรมหรือว่าใช้คูปองอาหารในร้านที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปใช้สิทธิ์เราไปตรวจสอบความพร้อมกันหน่อยในส่วนของโรงแรมที่พักนะคะว่าตอนนี้เขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่างเช่นที่เชียงใหม่นะคะซึ่งทีมข่าวของเราค่ะก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยมีการพูดคุยกับคุณละเอียดบุ้งสีทองนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือถึงความพร้อมของโรงแรมค่ะที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายนนี้ปรากฏว่าโรงแรมค่ะมีความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแค่ 30% หรือประมาณ 18,000 ห้องเท่านั้นนะคะจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 60,000 ห้องเพราะอะไรเพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เขายังเจอปัญหาทางด้านการเงินที่จะเอามาฟื้นฟูธุรกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่กินเวลายาวนานทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายนะคะการจ้างงานก็ลดลงไปถึง 50% แถมยังไม่สามารถเรียกพนักงานกลับมาทำงานได้เต็ม 100% นะคะได้แต่หวังว่าการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวบวกกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ที่จะเปิดให้จองโรงแรมกันในวันนี้แล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยจะเข้ามาช่วยเพิ่มอัตราการเข้าพักได้ในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ไปจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้าได้ประมาณ 30-35%และถ้าไม่มีการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเข้ามาอีกนะคะก็อาจจะเพิ่มจำนวนการเข้าพักได้ถึง 50% ในช่วงไตรมาส2ของปีหน้าส่วนกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะบินตรงเข้าเชียงใหม่ก็คิดว่าน่าจะได้เห็นกันในช่วงไตรมาส3ของปีหน้าค่ะมาถึงเรื่องที่หลายๆคนรอคอยนะคะโดยเฉพาะแฟนๆหรือว่าสาวกของ Apple ค่ะที่มีการจอง iPhone 13เอาไว้ตั้งแต่วันที่1หรือสำหรับใครที่กำลังอยากจะลองไปสัมผัสเครื่องจริงตัวจริงเสียงจริงของ iPhone 13นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยค่ะและแน่นอนนะคะ Apple Store 2แห่งใหญ่ๆของไทยนั่นก็คือที่ Central World และ Icon สยามวันนี้ปรับเวลาเปิดเป็นพิเศษเร็วเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขาจะเปิดกันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จากปกติเนี่ยเขาจะเปิดกันในเวลา 10:00 น.เพื่อจำหน่าย iPhone 13โดย Apple นั้นจะวางขาย iPhone 13ทุกรุ่นที่หน้าร้าน Apple Central World Apple Icon สยามและตัวแทนจำหน่ายเครือข่ายมือถือก็จะวางขาย iPhone 13เช่นกันตามเวลาเปิดทำการของแต่ละแห่งนะคะแต่ก็ขอแนะนำสำหรับผู้ที่จะเข้าไปที่หน้าร้าน Apple ทั้ง2แห่งนะคะอาจจะต้องจองหรือว่านัดหมายล่วงหน้าเข้าไปก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในวันขาย iPhone วันแรกมักจะมีผู้ไปรับเครื่องตามการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือการนัดหมายล่วงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะ walk in เข้าไปก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าทาง Apple Store เขาก็มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 กันอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กำลังรอคอยโปรโมชั่นใหม่ของทางรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมีการประกาศยกเลิกโปรโมชั่นตั๋วเดือนเป็นในช่วงก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดมีการกระซิบออกมาจากทางฝั่งของผู้บริหาร BTS ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเร่งจัดทำโปรโมชั่นใหม่กันอยู่นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนที่จะมีการเริ่มใช้จริงในวันที่1พฤศจิกายนนี้แต่ว่าโปรโมชั่นใหม่จะมีรายละเอียดอย่างไรคงต้องอดใจรอนะคะซึ่งทาง Upswing ของเราก็จะนำรายละเอียดมาฝากกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามช่องทางดีๆของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel ทาง CS3 Thailand News นะคะรวมไปถึงสามารถที่จะคอมเมนต์
ข้อความต่างๆมาทักทายกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้เช่นเดียวกันและในช่วงเย็นวันนี้นะคะยังมีข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันในเรื่องเด่นเศรษฐกิจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชมพูนุชภัทรกจีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ